คือตู้ที่เราสั่งมาเมื่อวานนะครับไปรับมาแล้วอยู่ในกล่องแล้วเดี๋ยวไอ้แผ่นท็อปตรงนี้เราก็จะมาวางข้างบนนี้อันนี้มันคือเครื่องหาไอ้ไม้ข้างในใช่ไหมครับถ้ามันเป็น3ดอทอ่ะเป็นไม้ครับแต่ถ้ามันเป็นมากกว่านั้นอ่ะแสดงว่ามันเป็นอย่างอื่นอาจจะเป็นท่อน้ำหรือว่าไฟฟ้าถ้าเป็นไม้จะขึ้นไฟ3ดวงอย่างเงี้ยก็จะเป็นกดยังไงก็เป็น3ก็จะประมาณนี้จะพยายามให้ตู้2ตู้นี้มันเท่ากันใช่ไหมเท่ากันครับเพราะว่ามันจะดูงานดูเนียนกว่าครับกับบางคนใส่เลยพองเสร็จงานเสร็จแล้วอ่ะมันจะต่างกันมีเวลาที่แก้งานเราต้องแก้ก่อนที่มันจะเสร็จงานนะครับข้อดีที่สั่งตู้กับแวร์เฮาส์ที่เมื่อวานไปรับของกันนะครับก็คือเราจะดูข้างในจะเห็นเลยว่าเป็นไม้แท้ใช่ไหมมันจะไม่ใช่เป็นไม้อัดแบบที่ขายตามห้างทั่วไปแต่ว่าตามห้างก็มีไม้แท้นะแต่ต้องสั่งแล้วก็เขาประกอบให้ประกอบตู้ให้เลยครับแต่ก็จะแพงแต่ก็จะราคาก็จะต่างกันไงก็จะแพงกว่าที่เราไปสั่งกับแวร์เฮาส์แน่นอนครับอันนั้นก็ปกติอยู่แล้วมันมีครับตามโฮมดีโปตามไหนมันมีอยู่แล้วแต่ว่าพูดเปรียบเทียบราคาครับเรารู้อยู่แล้วตรงนี้มันถูกไปเหมือนที่นี่เขาทำเองเลยตรงประมาณนั้นนะแต่เขาไม่ประกอบให้เฉยจะเสียตรงนี นี่คือแผ่นไม้ที่ตัดเมื่อกี้นี้ใช่ครับทำไมต้องลองอะครับเราวางไอ้ท็อปไปเลยไม่ได้อะวางท็อปทาคอฟกิ้งอะไรก็ได้ครับที่มาให้มันจับตัวเคาน์เตอร์ถ้าเป็นมาร์บลมันหนักแล้วทาแค่คอฟกิ้งกับซิลิคอนได้แต่ไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นข้างล่างเป็นไม้เหมือนคล้ายไม้อัดอะเราต้องมีตัวยึดแต่ว่าก่อนที่เราจะยึดอ่ะเราก็ใส่คอร์กกิ้งนิดที่จุดวางปุ๊บใส่สกรูออนยึดมันจะได้ไม่ขยับเมื่อกี้ไปที่โฮมดีโป้พยายามจะหาซื้อผนังแบบนี้มันของน้อยมากแล้วก็ลายที่ต้องการไม่ค่อยมีเราก็เลยเปลี่ยนที่จากโฮมดีโป้ตอนนี้มาอยู่ที่โลใช่เยอะล็อกนี้ยังมีอีกเอาจริงๆนะปวดหัวกับการเลือกมากนี่เรายืนตรงนี้เป็นชั่วโมงแล้วอ่ะเอาอะไรให้มันเหมาะกับห้องครัวหรือพยายามจะคุมโทนอะไรเงี้ยคือที่นี่ที่โลเนี่ยมันของเยอะกว่าโฮมดีโป้ก็จริงนะหมายถึงไอ้ตรงกระเบื้องเนี่ยนะแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้มีแบบที่เราถูกใจเป๊ะๆนะฮะมันก็จะต้องมองแบบหาไอ้เท่าที่มันมีตรงเนี้ยอันไหนที่แบบเราพอจะโอเคกับบ้านเราแล้วก็พอโอเคกับเราด้วยตอนนี้งบค่อนข้างบานปลายเอ๊ะทำแล้วทั้งทีก็ทำไปใหม่เลยอะไรเงี้ยทำตรงนี้เพิ่มไปเลยทำไปทีเดียวอะไรเงี้ยเดี๋ยวมาดูสรุปงบกันอีกทีว่าเท่าไหร่นะครับแต่ครัวในที่นี้ก็คือไม่ได้ทำทั้งหมดทั้งครัวก็ทำแค่ซีกเดียวซีกที่มันน้ำรั่วก่อนตรงอ่างล้างจานส่วนไอ้ซีกด้านเตายังเหมือนเดิมยังไม่ได้ทำแล้วก็มีทำเพิ่มพื้นเพิ่มนะฮะเดี๋ยวค่อยมาสรุปกันครัวเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วครับแต่ยังไม่ได้ตัดช่องนี้ยังไม่ได้ตัดเดี๋ยวใส่ซิงค์ไปก็แกะแล้ว
ไว้ก่อนเครื่องล้างจานเอาไว้ก่อนตอนนี้งบเกินมากถ้าเครื่องล้างจานมาอีกคงแบบบานปลายเดี๋ยวไว้ก่อนเพราะยังไงเราก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วเว้นช่องไว้ก่อนที่ขูดเนี่ยเป็นเพราะว่าผนังบ้านดีไซน์ของอเมริกาแบบเก่าเนี่ยผนังมันจะเป็นตะปุ่นตะปั่นนี่จะหาซื้อที่จับเปิดตู้เพราะว่าตู้ที่มาเนี่ยมันไม่มีที่จับมาให้นะครับอันนี้ผมมาเลือกสีผนังข้างในครัวจะเล่นสีหน่อยเดี๋ยวค่อยมาดูกันว่าหน้าตาครัวผมจะออกมาเป็นยังไงอันนี้สั่งสีกับเขาไปแล้ว1แกลอนมันรับสีแล้วกระป๋องมันไม่ใช่สีที่เราต้องการนะแต่ว่าเขาเขียนรหัสไว้แล้วเนาะบางคนใช้ซิลิคอนนะคะแต่ผมไม่ชอบไงซิลิคอนมันต้องใช้แบบเวลานานแล้วถ้าเราอินสตอลช้าแห้งไวมันก็จะแห้งเร็วเราก็ทำความสะอาดไม่ทัน อันนี้คือง่ายสุดละมันจะอยู่เลยมันคืออะไรกาวอยู่ครับเนี่ยอยู่ผมใช้มานานมากชอบใช้มากเนี่ยก็จะเป็นตัวนี้ตอนนี้เรากำลังติดตั้งเครื่องปั่นเศษอาหารอยู่นะครับมีบางคอมเมนต์ถามเข้ามาว่าทำไมต้องมีเครื่อง
ปั่นเศษอาหารด้วยทำไมไม่ทิ้งในถังขยะอะไรเงี้ยเท่าที่ได้ยินมาเท่าที่รู้มานะครับก็คือในอเมริกาเนี่ยบ้านทุกบ้านอย่างที่เคยบอกไปในคลิปเก่าๆว่าเครื่องปั่นเศษอาหารเนี่ยมันก็จำเป็นจะต้องมีในทุกบ้านของอเมริกาอยู่แล้วมันมีผลกับการตอนขายบ้านนะฮะคือฝรั่งเขาต้องใช้อ่ะแต่มันไม่ได้ว่าหมายถึงแบบเราเอาเศษอาหารทั้งหมดลงไปปั่นในนั้นนะมันก็คงจะเป็นแค่แบบเศษเล็กๆเศษน้อยๆอะไรเงี้ยคือถ้ามันเป็นชิ้นใหญ่ๆจริงๆอย่างเช่นกระดูกไก่หรืออะไรเงี้ยเราก็ต้องทิ้งในถังขยะอยู่ดีนะฮะแต่อันนี้มันหมายถึงแบบเศษเล็กๆไงที่เราแบบเป็นเศษที่แบบมันอาจจะติดค้างอยู่ในจานอะไรเงี้ยเขี่ยลงไปแล้วก็ปั่นไปเลยอย่างที่ฮาวายจำเป็นจะต้องมีป่ะฮะมันก็แล้วแต่อะครับแต่ส่วนมากที่นี่อเมริกามี 98% อะไรเงี้ยสองอาจจะเป็นเฉพาะบางที่บางที่ที่เขาอาจจะมีปัญหาเรื่องกับระบบท่อว่างั้นใช่เครื่องปั่นอาหารเครื่องเก่าของผมมันเป็นเหล็กสนิมเขอะเลยใครยังไม่ได้ดูซ่อมครัวเดอะซีรีส์คลิปแรกก็ไปดูก่อนนะครับจะเห็นว่าอ่างล้างจานผมเนี่ยอันเก่ากับเครื่องปั่นเศษอาหารอันเก่าผมมันสภาพขนาดไหนนี่ผมจะเช็คน้ำว่ามันรั่วไหมอะไรเงี้ยครับกักน้ำไว้เพื่อจะเช็คตรงเนี้ยครับที่ผมใส่เนี่ยน้ำมันจะรั่วหรือเปล่าก็เลยต้องปล่อยไว้อันนี้เหมือนกันครับผมก็ต้องเช็คทีหลังประมาณ10 นาที15 นาทีค่อยกลับมาดูถ้าน้ำรั่วมันก็จะรู้ตอนเนี้ยครับเราเจอปัญหาครับมันมีอยู่วาล์วเดียวในบ้านเลยนะครับที่ปิดน้ำแล้วเนี่ยปิดทุกอย่างน้ำมันก็ยังไหลอยู่ในวาล์วนั้นวาล์วเดียวท่อนั้นท่อเดียวเลยคือเราจำเป็นจะต้องเปลี่ยนวาล์วน้ำห้องน้ำข้างล่างวาล์วอื่นเราเปลี่ยนหมดแล้วเกือบน่าจะหมดบ้านแล้วนะครับที่เปลี่ยนวาล์วใหม่หมดมีทางเดียวเราจำเป็นจะต้องเปลี่ยนวาล์วทั้งที่น้ำมันยังไหลอยู่อย่างนั้นนะและนี่ก็คือวาล์วเจ้าปัญหานะฮะนี่เหลืออยู่วาล์วเดียวในบ้านน้ำไม่ยอมหยุดเอายัดไว้ในท่อก่อนพุ่งแล้วนี่คือทาหัวใหม่ไว้เตรียมเลยเตรียมครับตัวนี้มันจะช่วยน้ำไม่ค่อยรั่วเอาแล้วเฮ้ยเสียรุ่นโอ้โหปิดน้ำยังไงก็ไม่หยุดก๊อกนี้มาไปแล้วกี่ชั่วโมงครับผมไม่ได้นับไม่ได้นับเหมือนกันนานแต่นานอ่ะไม่หยุดสักทีโอ้ not bad อ๋อสุดยอดเรียบร้อยสรุปวาล์วที่เราอุตส่าห์ลำบากตากตำเพื่อที่จะเปลี่ยนมันเนี่ยไม่เวิร์คเป็นที่อุปกรณ์ใช่ไหมอุปกรณ์มันไม่ดีครับปิดแล้วเนี่ยปิดสุดละน้ำยังไหลแต่มันก็ไม่ไหลแรงมันไหลช้าๆดูดิน้ำปูดขึ้นมาแล้วน่ะไม่จบสักทีน่ะยิ่งทำยิ่งเยอะมันนี่ก็คือไลฟ์สไตล์และชีวิตความเป็นอยู่วุ่นๆของพวกเราในอเมริกาวันนี้เรียกได้ว่าช่วงนี้เลยดีกว่าเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับหวังว่าจะจบในเร็วๆนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติ๊งๆๆให้ช่องจีโรชาด้วยนะคะ